สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็พบกันในโหมดออฟไลน์ลงมอดเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆหลายๆคนนี่จะเข้าสู่ช่วงปิดเทอมกันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะครับช่วงนี้ใครออกไปเที่ยวนอกบ้านอะไรยังไงก็เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะครับระมัดระวังตัวกันด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะฮะก็อยู่บ้านนะครับนอนดูคลิปกันไปก่อนกดเข้ามาเลยนะฮะช่องพดพาซิ่งเอ้ยพดพาบ้าเอ้ยพดพาซ่าเอ้ยถูกแล้วแม่จะเฮ้ยอะไรนักหนานะฮะใครไม่ได้ไปไหนก็แวะเข้ามาดูก่อนนะครับมีคลิปมากมายนี่รออยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมอดบ้านสวยกันช่วงนี้ก็จะเยอะๆหน่อยนะครับซื้อไว้หลายหลังเกินรวยเกินรวยกันเยอะเกินบางทีก็ต้องอาศัยนอนศาลาวัดแทนนะครับกลับบ้านไม่ถูกนะครับไม่รู้จะไปหลังไหนดีหลงทางแต่วันนี้บอกเลยนะครับว่าหลังที่ผมจะพาไปดูเนี่ยไม่ใช่หลังที่ผมซื้อไว้อยู่เองนะครับหลังเนี้ยผมซื้อไว้ให้หมาอยู่ฮะเนี่ยครับมาถึงกันแล้วนะบ้านเลขที่10นะครับสวยไหมมาดูกันนะฮะว่าบ้านหมาของเรานี่จะอลังการขนาดไหนนะครับหมาที่ผมพูดถึงก็คือไอ้ตัวข้างผมนี่เลยนะพานั่งโรลส์รอยซ์ขับเข้าบ้านด้วยนะครับไอ้ตัวนี้มันมีชื่อว่าไอ้แต้มนะฮะไอ้แต้มนี่ก็เป็นหมาลูกครึ่งนะครับพ่อนี่เป็นลาบราดอร์แม่นี่เป็นโกลเด้นนะครับส่วนลูกออกมานี่เป็นหมาวัดนะฮะคลอดออกมาไงแล้วหลงจากฟาร์มนะฮะไปนอนวัดอยู่ประมาณเกือบปีกว่าเจ้าของจะไปเจอกว่าจะพากลับมาได้นะได้ขี้เลื้อนแถมไปนะกว่าจะรักษาหายนี่นานเลยนะครับถึงแล้วไอ้แต้มเอ้ยแม่นั่งสบายเลยนะรถหรูนะครับลงมาแต้มลงมาเดินดูบ้านกันดีกว่านะฮะบ้านนี่ก็ไม่ค่อยแพงนะครับวันนี้นี่เอาหมามาอยู่ผมก็ซื้อแค่ประมาณหลักร้อยล้านถูกๆพอนะฮะซื้อแพงมากไม่ได้เดี๋ยวตังค์หมดสิ้นเปลืองนะครับลงมานี่ลองเดินดูก่อนเป็นไงชอบไหมตรงนี้ที่เข้ามาก็จะเป็นโรงรถของเรานะครับก็แบบเล็กๆนิดนึงนะฮะไม่ต้องเอาใหญ่มากเพราะว่าหมามันขับรถไม่ได้ไงก็เอาไว้แค่ให้เจ้าของให้คนดูแลอยู่ก็พอนะครับเนี่ยก็จอดได้แค่ประมาณ 3-4 คันก็มีพับของพับเขียนมียางรถยนต์อะไรประดับไว้ด้วยนะครับไปดูห้องแรกกันก่อนนี่ประตูอัตโนมัติด้วยปึ๊บเดินเข้ามานะครับก็จะเจอโซนออกกำลังกายก่อนนะฮะเป็นโซนฟิตเนสมีที่ยกน้ำหนักมีลู่วิ่งมีที่ปั่นจักรยานด้วยนะแล้วก็วิวนี่เป็นแบบว่าอยู่ริมภูเขานะครับคือบ้านเนี่ยมันจะอยู่บนเนินภูเขาสูงๆหน่อยแล้วมองลงไปนี่จะเห็นแบบวิวถนนเห็นทะเลเลยนะสวยงามเลยหมาก็จะได้แบบว่ามีความสุขนะครับไอ้แต้มมันไปไหนไว้เนี่ยไม่มาดูบ้านเลยสงสัยไม่กล้าเดินนะยังเกรงๆอยู่อ่ะปกตินอนวัดนี่กลับมาบ้านคงยังตื่นเต้นอยู่นะครับแต้มเอ้ยโอ้โหมันไม่ขยับเลยวะยืนดิ้งเลยเดี๋ยวพ่อดูแทนให้แล้วกันนะลูกแม่ไปดูข้างในกันครับอันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยหมุนติ้วเลยไม่รู้เครื่องอะไรเหมือนกันนะครับดูดอากาศหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนทำบ้านนี่มันใส่อะไรไว้ไงเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับเพราะเราไม่ได้มาอยู่เองเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมึงนอนทำไมมึงเดินขึ้นบันไดดีๆแล้วนอนทำไมนะฮะอ่ะเดินขึ้นมาชั้น2นะครับก็จะเจอกับบริการนะฮะบริการของเราก็ยืนส่องอยู่คอยตรวจตาความเรียบร้อยโหตรงนี้วิวดีมากเลยว่ะมีเตียงนอนแบบว่าอาบแดดนะครับแล้วก็มีลูกบอลมีเก้าอี้ต้องให้ไอ้แต้มมาดูมานี่ลูกเออแม่ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งทำตัวตามสบายนะฮะนี่ก็เป็นโต๊ะปิงปองนะครับเอาไว้ให้หมาตีเล่นแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องหาหมาใหม่อีกตัวนะเพราะว่าปิงปองมันต้องเล่น2คนไงอันนี้หมาเรามีตัวเดียวเองนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกชั้นนึงมีจานดาวเทียมมีอะไรหมุนๆอยู่ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ริมนู้นจะเป็นลานจอดฮอนะฮะนี่โอ้อย่างเท่อันนี้เรายังไม่ได้เอาฮอมาจอดนะครับเป็นแค่ลานเตรียมไว้เฉยๆเดี๋ยวต้องไปฝึกหมาให้ขับฮอได้ก่อนเดี๋ยวเราจะซื้อมาให้มันขับเล่นลำหนึ่งมาดูโซนนี้กันโซนนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกโซนนี้น่าจะห้องรับแขกแน่นอนมีโซฟานะครับมีคอมมีผลไม้บนโต๊ะแล้วก็มีทีวีจอยักษ์ด้วยนี่เอาไว้ให้หมานอนดูทีวีมีกีตาร์มีภาพเขียนนะครับภาพนี่ก็เป็นแบบแอบสแตรกนะฮะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันผมตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับเอาไว้รับลมชมวิวและอันนี้อะไรวะเนี่ยทีวีหรือตู้ปลาเนี่ยอันเนี้ยเ
ขียวอือวิ่งไปวิ่งมานะนึกว่าใครเลี้ยงลูกออสนี่ตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับเล่นได้ปะเล่นไม่ได้นะมันเป็นน้ำแบบยังไม่เสร็จนะครับก็สามารถลงมาวิ่งในน้ำได้แทนแต้มเอ้ยลงมาเล่นน้ำมาลูกมาปุ๊บเอา ไอ้แต้มจมน้ำเดี๋ยวไม่น่าเลยแต้มเมื่อเห็นก็หยุดหลั่นๆขึ้นมาก่อนลูกเออขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก่อนแม่ไอ้แต้มดูมันเก่งหน่อยนะครับวันนี้มันเก่งมากแล้วก็ตรงนี้ก็มีบอดี้การ์ดอยู่อีกคนนึงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ผมชอบมากเลยตรงเนี้ยผมออกแบบดีไซน์มาแบบพิเศษเลยนะครับปกติถ้าเป็นบ้านคนทั่วไปเนี่ยเราต้องเดินทะลุตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะมันควรจะเป็นประตูเดินเข้าเดินออกนะแต่ว่าของผมนี่ไม่นะของผมถ้าเกิดว่าเราจะผ่านอย่างเงี้ยเราต้องปีนเอานะฮะไปรู้ไอ้คนสร้างมันคิดอะไรของมันวะเนี่ยแทนที่มันจะให้เดินเข้าเดินออกได้มันให้ปีนแทนนะสงสัยเอาไว้ต้อนรับขโมยหรือเปล่าวะไปดูด้านในกันต่อตรงนี้ก็มีบอดี้การ์ดยืนอยู่นะครับมีโต๊ะอาหารมีม่วงมีมีดนี่ของมันต้องมีนะใครมองหน้าแล้วพวกเนี้ยฮะมองหน้าทำไมเดี๋ยวแทงเลยแทงไส้ไหลเลยนะเอาไว้ป้องกันตัวเองอันนี้ก็โต๊ะสนุกหมดแล้วนะครับโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันต่อตรงนี้มีกีตาร์เออนี่มีกีตาร์มีดาบซามูไรนี่แล้วก็มีนาฬิกานะครับไอ้นาฬิกานี่ก็เหมือนเดิมนะครับมันจะซิงกับเวลาจริงบ้านผมนี่ใช้งานได้จริงทุกหลังนะอย่างตอนนี้บ่ายโมงใช่ปะเราก็ปรับเวลาไปอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เป็น2ทุ่มเข็มมันก็จะวิ่งตามเวลาจริงของเรานะครับนี่พอเที่ยงคืนก็ไฟก็จะติดสว่างไงสุดยอดเลยนะครับปึ๊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 บพอขึ้นมาชั้นนี้นะครับก็จะเจอกับประตู2ประตูแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับโอ้มีเครื่องบินด้วยเครื่องบินนี่มันเป็นของตกแต่งเฉยๆนะครับมันไม่น่าบินได้นะแล้วมันลอยอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสุดยอดคนออกแบบมากเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันก่อนปึ๊บห้องนี้นะฮะมันจะทะลุออกมาที่ทางออกนะครับทางออกอีกทางนึงคือบ้านหลังเนี้ยเข้าออกได้2ทางนะครับทางนี้จะเป็นทางฝั่งสูงเฮ้ยเฮ้ยกวางมาไงวะเอ้าตกลงไปตายแล้วงั้นเออแม่หลงมาจากไหนไม่รู้นี่ฮะอันนี้เป็นทางออกอีกทางนึงนะครับก็จะมียามเฝ้าอยู่เหมือนเดิมนี่เจ๋งมากแล้วก็มีบ้านเลขที่ด้านหน้านะครับบ้านเลขที่10เราก็วิ่งกลับทางเดิมกันปึ๊บถ้าเรามาทางนี้ใช่ปะเราก็ต้องเอารถเนี่ยลงไปจอดตรงนี้พอจอดตรงนี้เสร็จมันจอดได้แค่2คันนะครับเราก็เปิดประตูเข้ามาปิ้งมันก็จะมาทะลุกับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจุดที่ผมพามาทัวร์ตอนแรกจุดที่เป็นสระว่ายน้ำนะครับแต่ถ้าสมมุติเราจอดแล้วเราไม่เข้าประตูนี้เราก็ต้องเดินย้อนมาทางนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆพอวิ่งไปเสร็จมันก็จะมาโผล่ประตูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปมันก็จะมาทะลุตรงนี้ที่ชั้น2นะครับงงไหมประตูบ้านผมมันจะเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวต้องค่อยๆอยู่ไปก็จะปรับตัวได้นะฮะแล้วก็อันนี้เปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องทำงานอันนี้เป็นห้องทำงานผมเองนะครับคือผมก็จะมาแบบอยู่ไงบางทีเราก็ต้องมาดูแลหมาด้วยนะครับปล่อยมันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ก็จะมีโต๊ะมีคอมพิวเตอร์มีอาวุธโหที่โต๊ะนี่มันมีคันบังคับอะไรด้วยวะเนี่ยเหมือนเป็นปุ่มควบคุมกล้องหรือเปล่ามีคันโยกมีปุ่มเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงส่วนนี้ก็เป็นเงินนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เศษเงินของผมก็เอาติดบ้านไว้ใช้จ่ายไว้ซื้ออาหารหมาอะไรพวกนี้นะฮะคือของมันต้องมีติดไว้อันนี้ก็ทีวีแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่เมืองนี้เวลามีปัญหาอะไรเราจะได้เดินทางไปถูกเพราะว่าเมืองนี้นี่เราคุมไว้หมดแล้วนะครับระดับ A ใหญ่ตรงนี้ก็ออกระเบียงมาชมวิวได้นะฮะออกประตูกันต่อ
เดี๋ยวไปดูโซนทางนี้กันต่อครับปึ๊บทางนี้พอเราเข้ามานะฮะมันจะเป็นทางที่เชื่อมไปยังห้องนอนนะครับโอ้แต่ห้องนอนผมทำไมมันเรียบๆจังวะมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยนะฮะห้องนอนนี้ก็นอนได้ทั้งหมาทั้งคนนะครับใครง่วงก็แวะมานอนได้เลย ไม่ได้จำกัดหมาอย่างเดียวนะส่วนกระจกนะฮะกระจกก็เป็นแบบกระจกนิรภัยนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าห้องนอนนี่มันต้องมีความปลอดภัยนะครับไม่งั้นเรานอนๆอยู่นี่อาจจะมีคนมาแบบคิดร้ายกับเราได้นะนี่นิรภัยรอบด้านนะครับเป็นไงสุดยอดบอกแล้วฝั่งนี้ก็นิรภัยนะนี่รอบนี้ไม่พลาดครับรอบนี้สั่งทำมาดีเน้นช่างเลย ส่วนทางนี้ออกไม่ได้นี่หว่าทางนี้มันออกไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ประตูผมอยู่ทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาบน้ำหมานะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำมีก๊อกแล้วก็มีกระจกเฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์มันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยครับโอ้โหโคตรเจ๋งสุดยอดไปเลยว่ะโคตรเท่อันนี้ก็เป็นอ่างน้ำนะสามารถลงไปแช่ได้เลยนะครับข้างในเฮ้ยแต่ว่าบ้านนี้มันไม่มีโถส้วมหรอวะมันไม่มีโถส้วมฮะเฮ้ยแล้วนี่ไปยืนทำอะไรกันเนี่ยอะไรวะยืนถ่ายรูปคนเมาโอ้โหนี่พวกเองนี่ไม่ดูแลบ้านเลยนะเป็นใครเนี่ยนี่ไม่ดูแลหมาข้าเลยยืนทำอะไรกันยืนทำอะไรกันถามไม่ตอบต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนนะฮะแม่ก็ให้มาเฝ้าบ้านมายืนถ่ายรูปเล่นกันเดี๋ยวเราเรียกไอ้แต้มมาอัปเดตก่อนแต้มเอ้ยมาทางนี้แล้วลูกเดี๋ยวเราหาอะไรให้มันเล่นนิดนึงนะครับเอาเป็นคว้างบอลแล้วกันแต้มไปเก็บบอลมาลูกลูกนู้นทางนู้นบอลอยู่นู้นลูกอยู่ทางนู้นเอาไอ้แต้มงงเว้ย นี่บอลอยู่นี่ลูกอยู่ทางนี้เออไอ้นี่ก็ยืนขวางหมาหลบดิเฮ้ยหลบเด้หมามันจะไปเก็บบอลเออไปลูกไปออกกำลังกายหน่อยแม่ยืนนานเดี๋ยวตะคิวกินไอ้แต้มมันเหมือนจะงงๆนะฮะมันแบบติดโต๊ะไม่ยอมเลี้ยวมาเออทางนี้เออมาบอลอยู่นี่ลูกอยู่นี่มันหลอนหรือเปล่าวะไอ้แต้มมันหลอนนะฮะสงสัยต้องปล่อยมันปรับตัวสักพักก่อนนะครับตอนนี้เหมือนมันเว๋อๆอยู่มันก็เลยเก็บวันไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแม่ผมผิดหวังตรงบ้านมันไม่มีโถส้วมเวลาเราจะแบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยปวดท้องนะฮะสงสัยต้องไปอึในสวนแทนนะครับเดี๋ยวต้องไปบอกช่างให้มาต่อเติมแล้วนะอึ๊บโอเคก็ประมาณนี้นะครับบ้านหมาของผมหลังนี้ก็เฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เองนะอันนี้เราให้หมามันมาอยู่เราก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรเยอะนะครับหมามันไม่ได้ใช้ทุกอย่างที่เราใช้อยู่แล้วนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราลองทดสอบการบุกของตำรวจหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนี่ปรับเวลาเป็นกลางคืนก่อนดูบ้านในเวลากลางคืนนิดนึงนะครับแล้วก็ติดดาวไปเลยจัดไป5ดาวนะฮะมาดูซิว่าบ้านหมาหลังนี้นี่จะป้องกันคุณตำรวจได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรารอตำรวจมาแป๊บนึงเฮ้ยมีกวางด้วยเฮ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้โหแต้มเว้ยแต้มมานี่ดิไอ้แต้มมากินกวางก่อนอาหารมาส่งแล้ว แต้มมาดิเรียกแต้มมาก่อนแต้มไปจัดการกวางดิไอ้แต้มเออเว้ยแต้มกระโดดกัดกวางเว้ยเอาเด้หมาผมโหดเป็นไงอ่ะเอาเด้เออไอ้แต้มแดกกวางไว้วันนี้รวยแล้วเฮ้ยใครยิงไอ้แต้มโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหยิงหมาผมทำไมหมาผมนี่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวขอขึ้นก่อนผมขึ้นเลยนะผมยืนขึ้นเลยทำงี้ได้ไงเนี่ยทำอย่างงี้
ทำงี้ได้ไงฮะโอ้โหยิงหมาผมยิงหมาผมเอาหวอคุณตำรวจคุณตำรวจเล่นผิดคนแล้วแม่โอ้โหมากันเต็มบ้านเลยเว้ยมาเต็มบ้านเลยมาเข้าประเดแค่นี้ไม่ต้องชำระนะครับบังอาจยิงหมาเอใหญ่นี่มาทั้งโรงพักเลยวะเนี่ยมาทั้งกรมตำรวจเลยปะเนี่ยโอ้โหหน่วยสวงหน่วยสวาดมาครบเลยเว้ยนี่เนี่ยเพิ่งให้อาหารหมาเสร็จตำรวจบุกยิงหมาตายซื้อบ้านมาทำไมเนี่ยหมาตายกูไปแล้วหนีดีกว่าลาก่อยจ้า